ความเหงากลายเป็นปัญหาระดับชาติญี่ปุ่นยิ่งเฉพาะในยุคโรคโควิด -19 ที่ทำให้คนห่างไกลกันนั่นทำให้รัฐบาลของโยชิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีตัดสินใจตั้งกระทรวงความเหงาเพื่อแก้ปัญหาพลเมืองรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นโดยให้เทสุชิซากาโมโตะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภูมิภาคนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเหงาอีกหนึ่งตำแหน่งเมื่อ12กุมภาพันธ์2564ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวหลังพบอัตราการฆ่าตัวตายของชาวญี่ปุ่นพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อปี2563ในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดโดยผู้หญิงกระทำการอัตวินิบาตกรรม 6,976 รายเพิ่มขึ้น 14.5% สูงที่สุดในรอบ5ปีส่วนผู้ชายตัดสินใจฆ่าตัวตาย 13,943 รายลดลง 1% และลดลงเรื่อยๆเป็นปีที่11นอกจากนี้ยังพบความเหงาเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเรื้อรังทั้งเบาหวานและหัวใจด้วยเหตุความโดดเดี่ยวทำให้คนแยกตัวออกจากสังคมจนเกิดพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพอาทิไม่ออกกำลังกายไม่พบแพทย์ส่งผลให้เกิดความเครียดและความดันโลหิตสูงซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังว่ากระทรวงความเหงาจะสามารถแก้ปัญหาได้พร้อมส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบายอย่างครอบคลุมโดยจะหารือเพื่อรับฟังปัญหาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันความเหงาความโดดเดี่ยวและป้องกันความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้รวมทั้งขยายบริการให้ปรึกษาและแนะนำองค์กรเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยทั้งนี้ญี่ปุ่นไม่ใช่ชาติแรกที่ตั้งหน่วยราชการเช่นนี้เมื่อปี2561เทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรในขณะนั้นก็ได้ตั้งรัฐมนตรีความเหงาขึ้นมาเพื่อสานต่อข้อเสนอของคณะกรรมาธิการความเหงาซึ่งตั้งโดยโจค็อกสมาชิกสภาผู้แทนพรรคแรงงานที่ถูกสังหารด้วยอาวุธปืนและมีดจนเสียชีวิตเมื่อปี2559โดยรัฐบาลได้ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมกีฬาและประชาสังคมณขณะนั้นมีแผนจัดการความเหงาทั้งจัดบุคลากรช่วยสนทนากลุ่มเสี่ยงอาทิผู้สูงอายุผู้สูญเสียรวมทั้งจัดกิจกรรมสนทนาการกีฬาผ่อนคลายความเหงาและสุขภาพจิตด้วยการดึงท้องถิ่นอาสาสมัครและภาคธุรกิจช่วยกันโดยในช่วงนั้นสมาคมกาชาดอังกฤษพบว่ามีพลเมืองเผชิญภาวะความเหงาสม่ำเสมอกว่า9ล้านคนจากประชากรทั้งสิ้น65ล้าน6แสนคน